สุขภาพมันไม่แข็งแรงอ่ะแต่คนสูบบุหรี่คิดว่ามันเขาไม่แข็งแรงนะโอ้ยขึ้นราคาเลยค่ะขึ้นราคาไปเลยควรที่จะรณรงค์ให้ออกกำลังกายหรือว่าไม่สูบบุหรี่บุหรี่ร้ายทำลายใจครับแม่อันนี้ไม่ใช่ชื่อนวนิยายนะฮะไม่ใช่ชื่อละครนะเดี๋ยวจะเป็นประเด็นที่พูดคุยในวันนี้เพราะว่าวันนี้31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนะครับกับคุณแบงค์พบเอกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับ31พฤษภาคมนะครับก็เป็นวันที่องค์การอนามัยโลกเนี่ยหรือว่า World Health Organization WHO เนี่ยนะครับเขามีการจัดขึ้นมาตั้งวันนี้ให้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกซึ่งก็มีการทำแคมเปญมีการจัดงานกันทั่วโลกแล้วฮะภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า World No Tobacco Day นะก็เพื่อรณรงค์เนี่ยแหละอยากจะให้ประชาชนนะครับตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ที่มันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนสูบรวมไปถึงคนรอบข้างแล้วก็สังคมด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยขอออกตัวก่อนเลยว่าวันนี้ไม่ได้มาว่านะไม่ได้มาว่าสำหรับคนที่สูบบุหรี่เพียงแต่ว่าอยากจะมาบอกให้ฟังว่ายังมีคนจำนวนมากที่ยังไม่ตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ที่มันมีอยู่นะฮะสำหรับปีนี้เนี่ยวันงดสูบบุหรี่โลกเนี่ยเขาก็มีธีมด้วยมีคำขวัญของเขานะครับปีนี้สำหรับทาง WHO ใหญ่เลยนะเขาใช้คำว่า Tobacco and Heart Disease นะครับซึ่งคนไทยเนี่ยก็มีการแปลมาภาษาไทยก็แปลออกมาอาจจะยาวขึ้นมาหน่อยนะฮะใช้คำว่าบุหรี่ตัวร้ายทำลายหัวใจรักหัวใจห่างไกลบุหรี่นะก็คือเป็นการเชื่อมโยงกันแหละว่าบุหรี่กับโรคหัวใจเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันนะนะครับสำหรับการจัดงานในประเทศไทยปีนี้ก็มีหลายภาคส่วนครับมีภาครัฐมีองค์กรด้านสุขภาวะมีภาคเอกชนที่รวมมือกันร่วมมือกันในการจัดงานขึ้นมาอยากจะกระตุ้นให้คนที่สูบบุหรี่อยู่เนี่ยได้เลิกสูบแล้วก็อยากจะให้ประชาชนนะครับตระหนักถึงพิษสงของบุหรี่โดยเปรียบเทียบการสูบบุหรี่เนี่ยเหมือนกับโรคระบาดที่กำลังระบาดอยู่ทั่วโลกณตอนนี้คือหลายๆคนเนี่ยพอพูดถึงบุหรี่รู้อยู่แล้วแหละว่าบุหรี่มันมีโทษรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพของเราแต่เชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามันไม่ดีขนาดไหนนะครับ เราก็มีข้อมูลจากสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขมาฝากกันบอกว่าควันบุหรี่เนี่ยมันประกอบไปด้วยสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและมีสารก่อมะเร็งไม่ต่ำกว่า42ชนิดซึ่งสารอันตรายที่มันสำคัญสำคัญเนี่ยจะเคยได้ยินกันบ้างอย่างคาร์บอนมอนอกไซด์อันนี้เนี่ยโรคหัวใจเลยนะฮะมีนิโคตินมีทาหรือว่าน้ำมันดินซึ่งสารพิษเหล่านี้เนี่ยมันทำลายทั้งระบบทางเดินหายใจการไหลเวียนทางของเลือดนะฮะทางเดินปัสสาวะรวมไปถึงระบบประสาทแล้วก็ระบบสมองด้วยทั้งประเทศเนี่ยทั่วประเทศไทยนะตอนนี้นะครับแต่ละปีเนี่ยจะมีคนที่เป็นมะเร็งแล้วก็เสียชีวิตประมาณ 60,000 คนถ้าเฉลี่ยกันก็คือชั่วโมงนึงประมาณ7รายเยอะนะครับชั่วโมงนึง7คนที่เสียชีวิตจากมะเร็งขณะเดียวกันเนี่ยผู้ป่วยมะเร็งก็เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 60,000 คนเช่นกันซึ่งในจำนวนผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งปอดเนี่ยที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีกว่า 90% นะครับเป็นผลมาจากการสูบบุหรี่หรือว่าเป็นคนที่อยู่ข้างๆคนที่สูบบุหรี่ก็คือรับควันมือสองมา second hand smoking จนกลายเป็นมะเร็งซึ่งโรคมะเร็งนะครับที่มีสาเหตุมาจากควันบุหรี่เนี่ยก็เลยเป็นปัญหาทางสาธารณสุขสำหรับประเทศต่างๆทั่วโลกรวมไปถึงประเทศไทยเองด้วยโดยมันมีรายงานของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขครับที่เขามีการอ้างอิงตัวเลขจากทาง WHO เนี่ยแหละว่าอีก20ปีข้างหน้าจะมีผู้ป่วยมะเร็งเพิ่มขึ้นปีละ24ล้านคนครับคือจำนวนมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขาก็เลยมีการคาดการณ์กันว่าในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวมันจะเพิ่มจนถึงจำนวนที่น่าตกใจขนาดนี้คราวนี้ที่ผ่านมาภาครัฐของประเทศไทยเองเขาก็พยายามออกกฎหมายพยายามที่จะช่วยตรงนี้แหละอยากจะแก้ไขปัญหาอยากจะช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิตที่เป็นคนไทยที่เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ก็มีการรณรงค์รวมไปถึงออกกฎหมายกำหนดมาตรการต่างๆอยากจะให้เลิกสูบกันอย่างกฎหมายพื้นฐานนะครับที่มีการใช้มานานหลายปีแล้วเอามาคุ้มครองประชาชนก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ปีพุทธศักราช2535ซึ่งพรบ.นี้เนี่ยสาระสำคัญของมันก็คือจะแบ่งพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยเป็นเขตปลอดบุหรี่ซึ่งเขตปลอดบุหรี่นี้จะแบ่งด้วยกันเป็น4กลุ่มเดี๋ยวลองดูนะฮะเขตแรกเลยเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นเขตที่ปลอดบุหรี่อย่างแท้จริงก็อย่างบนรถเมล์ไม่ว่าจะเป็นรถเมล์แบบ
ติดแอร์ไม่ติดแอร์บนรถแท็กซี่บนตู้รถไฟที่เป็นแอร์ห้องชมมหรสพหรือว่าโรงหนังพวกนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่อย่างแท้จริงครับเขตที่2ก็คือปลอดบุหรี่ทั้งหมดอย่างโรงเรียนห้องสมุดแต่นี้เนี่ยยกเว้นห้องส่วนตัวนะเขตที่3ก็คือเขตปลอดบุหรี่เกือบทั้งหมดอย่างโรงพยาบาลสถานพยาบาลห้างสรรพสินค้าสถานที่ราชการหรือว่ารัฐวิสาหกิจอันนี้เนี่ยเขาจะมีการจัดเป็นเขตสูบบุหรี่ถ้าเกิดเราไปสถานที่พวกนี้มันจะมีพื้นที่ที่เขาให้สูบบุหรี่อยู่แล้วครับส่วนเขตที่4นะครับก็คือเขตปลอดบุหรี่อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของพื้นที่นั้นๆอย่างตู้รถไฟโดยสารทั่วไปที่ไม่ใช่แบบปรับอากาศร้านอาหารแบบนี้อย่างร้านอาหารก็เขาจัดเป็นที่สูบบุหรี่ได้แต่ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมดครับแต่เราก็ยังเห็นอยู่แหละต้องยอมรับว่ามีการประกาศพรบนี้ออกมามีการกำหนดเขตออกมาแต่หลายครั้งก็ยังเห็นคนที่ไปสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบอยู่นอกจากนี้อีกการแก้ไขปัญหาของภาครัฐเนี่ยก็คือการกำหนดเพิ่มเติมสาระสำคัญในพรบควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เขาห้ามขายบุหรี่ให้กับเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีรวมไปถึงห้ามโฆษณาห้ามแถมทั้งทางตรงทางอ้อมนะครับถ้าเกิดมีผู้ใดฝ่าฝืนก็มีโทษของเขาทั้งจำทั้งปรับนะครับแต่อันนี้ก็ต้องยอมรับอีกผลที่ได้ก็ไม่ค่อยน่าพอใจสักเท่าไหร่ครับทีนี้ทีมงานคุยครบของเรามีการลงพื้นที่ไปสอบถามประชาชนนะครับทั้งที่ไม่สูบบุหรี่แล้วก็เคยสูบบุหรี่ซึ่งประชาชนเนี่ยเขาก็มองเองว่าไอการรณรงค์การลดละเลิกของภาครัฐที่เขาพยายามนำเสนอพยายามจะทำแคมเปญมาทุกปีเนี่ยมันไม่เวิร์กมันไม่เวิร์กเพราะสุดท้ายแล้วคนก็สูบอยู่ดีแล้วการจะไปเลิกไม่ให้มีการผลิตบุหรี่เลยก็ทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเลิกไม่ให้มีขายบุหรี่ในประเทศไทยบุหรี่เถื่อนบุหรี่ปลอมมาแน่นอนครับขบวนการนี้เดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นมาแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประชาชนที่เราไปสอบถามส่วนใหญ่แล้วเขามองว่าน่าจะเป็นวิธีในการช่วยลดปัญหานี้ได้ดีที่สุดก็คือการสร้างความตระหนักทำให้คนรู้ว่าการสูบบุหรี่เนี่ยโอเคคุณสูบได้เป็นสิทธิ์ของคุณมันมีโทษต่อคุณนะแต่คุณต้องคำนึงถึงคนรอบข้างต้องคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสังคมด้วยเพราะว่าไอ้ผลร้ายพวกนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วคนสำคัญรอบข้างคุณนะครับเป็นผู้ที่ได้รับผลไปอันนี้เนี่ยเขาเลยมองว่าถ้าเกิดเริ่มจากคนสูบก่อนมันจะเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้รู้ว่าโอเคพอเราสูบแล้วถ้าไปกระทบกับคนอื่นเราก็จะไม่สูบในพื้นที่ที่เขาห้ามสูบไงครับอันนี้นะเป็นความคิดเห็นของประชาชนที่เรามีการลงไปสอบถามกันมาพอฟังถึงตรงนี้เนี่ยรู้อยู่แล้วแหละว่าถ้าเกิดเราทำผิดพรบไปสูบในที่ห้ามสูบไปให้เด็กไปซื้อบุหรี่เงี้ยถ้าถูกจับก็มีโทษทั้งจำทั้งปรับใช่ไหมครับแต่คราวนี้มีอีกประเด็นหนึ่งที่หลายคนก็สงสัยว่าอ้าวแล้วบุหรี่ไฟฟ้าล่ะโดนไหมบุหรี่ไฟฟ้าโดนเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็ดังมาใช่ไหมเป็นข่าวเรื่องราวใหญ่โตคราวนี้เนี่ยเราก็มีการตีความทางกฎหมายจากหลายฉบับนะฮะถ้าเกิดเป็นบุหรี่ไฟฟ้าเรามาดูกฎหมายฉบับแรกก่อนถ้าเราตีความบุหรี่ไฟฟ้าตามนิยามของกรมสรรพสามิตในพระราชบัญญัติยาสูบปีพุทธศักราช2509เนี่ยเขาตีความว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่จัดว่าเป็นบุหรี่นั่นหมายความว่ายังไงนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราตีความตามกฎหมายบทนี้นะใครจะสูบที่ไหนก็ได้นั่นน่ะสิสูบอะไรก็ได้ไม่ถือว่าเป็นการสูบบุหรี่เพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามันไม่ใช่ไงไม่มีความผิดไม่ถูกจับไม่ถูกปรับเอ๊ะแต่มันมีความเหมือนกันอ่ะมีความเหมือนกันแต่อย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งดีใจนะอย่าเพิ่งดีใจเพราะว่าถ้าเกิดเราตีความตามนิยามของกรมควบคุมโรคสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบปีพุทธศักราช2560เนี่ยปีที่แล้วเองนะอันนี้ใหม่นะครับจะตีความว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยที่มีลักษณะออกแบบให้เป็นแท่งเหมือนกับบุหรี่ถือเป็นผลิตภัณฑ์เลียนแบบบุหรี่นั่นหมายความว่าใครที่จะไปสูบสุ่ม4สุ่ม5ไม่ดูว่าเป็นสถานที่ไหนไม่ได้เด็ดขาดนะครับเอาบุหรี่ไฟฟ้าไปสูบในที่ห้ามสูบคุณก็ผิดเหมือนกันเหมือนกับสูบบุหรี่ถูกจับถูกปรับได้สุดท้ายมีการตีความเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าตามนิยามของกระทรวงสาธารณสุขโดยตรงเลยอันนี้ในพรบคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ที่บอกไปนะครับเขาระบุว่าบุหรี่ไฟฟ้าคือบุหรี่หากผู้ใดทำการสูบในสถานที่ควบคุมหรือสถานที่ห้ามหรือสถานที่สาธารณะก็ต้องถูกตั้งข้อหากระทำการที่รบกวนผู้อื่นนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเรายึดตามพรบนี้อีกบุหรี่ไฟฟ้าก็มีโทษเหมือนกับบุหรี่มวนนะครับชัดเจนชัดเจนครับอันนี้ชัดเจนแต่คราวนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นอีกเรายังไม่ได้พูดถึงการครอบครองไอบุหรี่ไฟฟ้าพวกปารากุว่ามันถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นสินค้าต้องห้ามห้ามนำเข้าราชอาณาจักรนะฮะที่เขามีการพูดกันก่อนหน้านี้ว่าคุณครอบครองปุ๊บถ้าตำรวจถูกตำรวจจับคุณเนี่ยโอ้โหคุณก็โดนเอี่ยวไปด้วยนะแล้วถ้าพูดกันจริงๆเนี่ยเรื่องของเวฟเวฟที่เป็นบุหรี่ไฟฟ้าที่ก่อนหน้านี้เขาฮิตกันเนี่ยส่วนตัวก็มองว่า
บางคนที่เขาเดินเดินอยู่เขาอาจจะไม่ได้อยากได้กลิ่นสับปะรดหรือว่าได้กลิ่นองุ่นก็ได้ไงหรือบางคนเขาเกลียดสับปะรดอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เป็นประเด็นมันก็เป็นของทดแทนใช่นะพื้นฐานนะแต่ทีเนี้ยอย่างที่คุยบอกต่อให้ตีความหมายยังไงแต่ณวันนี้การครอบครองมันยังไม่ถูกต้องอยู่ดียังไม่ถูกต้องอันนี้สำหรับบุหรี่ไฟฟ้านะครับย้ำอีกทีวันนี้วันงดสูบบุหรี่โลกไม่ได้มาต่อว่าคนสูบบุหรี่แต่ว่าอยากจะให้รู้ว่าสูบได้มันคุณก็มันเป็นสิทธิ์ของคุณนะแต่คุณก็ต้องเคารพสิทธิของคนที่อยู่รอบข้างคุณด้วยจะไปสูบที่บริเวณป้ายรถเมย์มันก็ไม่เหมาะนะฮะมันยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องเยอะแยะ WHO เขาก็บอกว่าปีนี้เนี่ยอยากจะให้หลายๆประเทศขึ้นภาษียาสูบใช่ช่วยกันลดปริมาณการสูบบุหรี่ลงแต่วันนี้เอาแค่นี้แล้วกันสำหรับช่วงคุยครบกับพบเอกนะครับ